นายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช.กล่าวถึงกรณีการแก้ไขประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐตามมาตรา102พุทธศักราช2561ว่าเมื่อวันที่23พฤศจิกายนได้เข้าไปหารือกับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ในวันพรุ่งนี้ปปช.จะมีการประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่ามีตำแหน่งใดบ้างที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินรวมถึงจะต้องขยายเวลาการยื่นไปถึงเมื่อใดโดยไม่ได้พิจารณาเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือสภาคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเท่านั้นจะดูทุกหน่วยงานที่มีตำแหน่งใหม่ขึ้นมานอกจากนี้นายวรวิทย์ยังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่ปปช.เข้าออกเรือนจำเพื่อไปไต่สวนผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตจำนำข้าวเพิ่มเติมโดยระบุว่าหากมีพยานหลักฐานที่จะต้องสอบเพิ่มเติมและผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำก็สามารถที่จะขออนุญาตเรือนจำเข้าไปสอบได้ตามขั้นตอนค่ะ